ค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการเฮลท์จะมีพลีสโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะอ่ะตกลงที่หัวปวดเพราะชนขอบเตียงอันนั้นก็ไม่ได้ป่วยแล้วก็กลับบ้านไปเถอะค่ะยังกลับไม่ได้ค่ะพี่แม่คือแบบที่ใหม่ฟังคุณหมอไปนะคะใหม่ก็มีความสนใจมากเลยค่ะก็เลยกลับไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตต่อแล้วก็รู้มาว่าไอ้โรคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในหลายๆอวัยวะของร่างกายใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะตรงที่เป็นข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ดีก็จะมีอะไรกระดูกกับปูดไปอ่ะคือกระดูกงอกเนี่ยเป็นคำรวมๆที่เราเรียกกันแต่ว่าถึงเวลาเราก็ต้องมาดูว่ากระดูกงอกเนี่ยงอกที่ส่วนไหนเพราะว่ากระดูกงอกที่แต่ละส่วนเนี่ยก็มีสาเหตุที่แตกต่างกันการรักษาก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็หมอที่รักษาก็ยังเป็นคนละแผนกกันด้วยครับแล้วอย่างนี้สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้มันคืออะไรล่ะคะคุณหมอสำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกลุ่มกระดูกงอกที่ศีรษะเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ทราบชัดเจนนะครับไม่ทราบปัจจัยเสี่ยงด้วยว่ากลุ่มคนไหนถึงจะเป็นอยู่ดีก็จะงอกขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับเออมันเป็นงี้ไหมคะคุณหมอแบบเวรกรรมไหมกรรมพันธุ์หรือเปล่าเครียดไหมอะไรเงี้ยแบบกระดูกเลยงอกขึ้นมาเลยอะค่ะแต่การศึกษาไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้องของกรรมพันธุ์และความเครียดแต่เรื่องเวรกรรมไม่เคยมีการศึกษาโอ้แพทย์ศาสตร์ไม่ได้สอนนะต้องเป็นศัลยศาสตร์เอาครับมันน่ากลัวตรงนี้แหละค่ะพี่แม่ไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดนะคะแต่งี้ใครเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคนี้ได้บ้างคะเรามักจะพบโรคนี้ในกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับวัยทำงานจนถึงวัยกลางคนจนถึงวัยสูงอายุก็ยังมีนะครับโดยจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเล็กน้อยเอาอีกแล้วค่ะผู้หญิงอีกแล้วค่ะพี่แม่แม่เกิดมาเป็นผู้หญิงนี่มันโรคเยอะแยะจังเลยนะคะเนี่ยโอ้ยทำไมชีวิตผู้หญิงมันต้องแย่ขนาดนี้ด้วยคะเนี่ยน้องค่ะสองเล่นละครพรุ่งนี้ไม่ฉาดดราม่าค่ะวันพรุ่งนี้คุณหมอยังมีข้อมูลเรื่องอาการของคนที่เป็นโรคกระดูกงอกที่หน้าผากมาบอกกันอีกห้ามพลาดเลยนะครับ